ต่อมานะลูกนะวิชาคณิตศาสตร์ค่ะให้ลูกๆโชว์คณิตศาสตร์ขึ้นมาสิคณิตศาสตร์นะคะหนังสือเรียนแบบฝึกหัดค่ะลูกแบบฝึกหัดนะคะทีนี้นะคะเมื่อวานเราได้ทำกันไปแล้ววันนี้เราจะมาต่อจากเรื่องเดิมนะคะเราจะมาทำไปพร้อมๆกันซึ่งจะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่นะของนักเรียนหน้าที่199กับ100เปิดสิ99กับ100เปิดเลยหน้าที่99กับหน้าที่100นะคะวันนี้เราจะทำไปพร้อมกันเป็นแบบทดสอบนะคะหรือเราจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำด้วยตัวเองได้ไหมใช่ไหมคะทำด้วยตัวเองได้หรือเปล่าเมื่อวานเราทำหน้านี้ว่าหนูทำแล้วค่ะอันไหนเมื่อวานค่ะเมื่อวานคุณครูสั่งหน้า101ใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะวันนี้คุณครูจะพาทำหน้า102ค่ะโอเคนะคะโอเคลูกๆเปิดไปหน้าที่102เนาะเพราะเมื่อวานคุณครูให้ลูกๆทำหน้า101นะคะวันนี้ลูกๆเปิดมาหน้าที่102ก็จะเจอหน้านี้นะคะหน้านี้เลยทำหรือยังยังไม่ทำนะเพราะยังไม่ได้สั่งนะน้องดูข้อแรกสิเขาบอกว่าให้ลูกๆใส่เครื่องหมายบวกหรือลบนะคะเป็นการใส่เครื่องหมายว่าจะใส่เครื่องหมายบวกหรือว่าเครื่องหมายลบเช่นข้อที่1 1กับ2เท่ากับ3จะเป็นเครื่องหมายอะไรดี1อะไรนะกับ2ถึงจะเท่ากับ3วิธีเห็นไหมเปิดยังวิธีอะไรใครตอบเป็นครูได้ให้10บาทวิธีอะไรนะวิธีบวกนะคะให้ลูกใส่เครื่องหมายบวกเมย์ถ้าไม่เอาเงินมาล่อนี่ไม่ตอบเลยนะโอ้โหนี่นะคะเห็นไหมก็คือให้ลูกใส่เครื่องหมายบวกหรือว่าเครื่องหมายลบเท่านั้นนะคะลูกๆทำไปก่อนคุณครูได้เลยเดี๋ยวคุณครูทำตามตูดไปทีหลังนะคะก็คือ1บวก2ถึงจะเท่ากับ3ใช่ไหมเขามีผลลัพธ์มาให้แล้วแต่แค่ให้ลูกๆใส่เครื่องหมายให้ถูกต้องว่าจะเป็นเครื่องหมายบวกหรือว่าเครื่องหมายลบเท่านั้นข้อที่2นะคะ3กับ2เท่ากับ5 3ทำอะไรกับ2ถึงจะเท่ากับ5คะ3ทำอะไรกับ2ครับออกัสถึงจะเท่ากับ5บวกหรือลบลูกบวกค่ะเก่งมากบวกนะคะเราเอามาบวกกันถ้าเราเอามาลบกัน3ลบ2จะเท่ากับ1ซึ่งไม่ได้5แน่นอนนะคะแสดงว่าจะต้องเป็นวิธีบวกต่อไปข้อ3 8กับ1ในสไลด์ของคุณครูไม่เห็นผลลัพธ์อ่ะเอาแกนบอกคุณครูหน่อยสิเท่ากับเท่าไหร่ข้อ3อ่ะ7ใช่ไหม8ทำอะไรกับ1เท่ากับ7ใช่ไหมคะ8ทำอะไรกับ1เท่ากับ7ลูกบวกหรือเปล่าถ้า8บวก1ได้เท่าไหร่ได้9แสดงว่าผิดดังนั้นจะต้องเป็นวิธีลบค่ะโอ้ยง่ายจังเลยขอยากๆได้ไหมเนี่ยมันง่ายจังเลยต่อไปค่ะข้อที่4ฝั่งนี้5ทำอะไรกับ2ถึงจะเท่ากับ7คะ5ลบ2ซิได้เท่าไหร่5ลบ2 5ลบ2เหลือ3แสดงว่าไม่ใช่วิธีลบแน่นอนจะต้องเป็นวิธีบวกจ้ะนะคะต่อไปข้อที่5 8ทำอะไรกับ2ถึงจะเท่ากับ6บางคนบอก8เตะกับ2ค่ะคุณครูนะคะคุณครูดีดเลยนะคะคุณครูให้เป็นเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบ8นะคะจะทำอะไรกับ2ถึงจะเท่ากับ6ถ้าเอา8บวก2ล่ะ8บวก2 8แล้ว9 10ไม่ได้ไม่ใช่6นะคะแสดงว่าต้องเป็นวิธีลบนะคะข้อ6เท่ากับเท่าไหร่ออแกน0ใช่ไหม6ทำอะไรกับ6ถึงจะเท่ากับ0ลูก6บวก6ใช่ไหมคะเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมลูก6บวก6ไม่ได้0นะคะต้องเอา6ลบ6ถึงจะเท่ากับ0นะคะ6บวก6เขาจะได้12นะเขาไม่ได้0ต่อไปข้อ7คุณครูไปแบบรวดเร็วเลยนะเนี่ยใครทันก็คือทันใครไม่ทันก็แล้วแต่นะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตปิดสไลด์แป๊บนึงครับเสร็จแล้วครับครับลูกคุณครูค่ะ
คุณครูดูก่อนโอเคคนเสร็จแล้วนั่งรอแป๊บนึงนะไม่ต้องเปิดไมค์นะคุณครูจะแอบมา2คนที่ไม่ทำค่ะคุณครูแอบมา2คนที่ไม่ทำเฉยๆอ่ะต่อนะคะเปิดต่อมันง่ายนะลูกงั้นคุณครูไปแบบรวดเร็วเลยนะเพราะว่าบางคนเสร็จแล้วนะคุณครูก็จะทำแบบเร็วๆเลยนะคะ4ทำอะไรกับ3ถึงจะเท่ากับ7นะคะแสดงว่าเพิ่มขึ้นเราจะต้องเป็นบวกนะคะเพราะว่าเลขเพิ่มขึ้นสังเกตง่ายๆเลยถ้าเลขเพิ่มขึ้นเป็นบวกค่ะเลขคำตอบเพิ่มขึ้นนะคะต่อมา5ทำอะไรกับ3มีเท่ากับ8ผลลัพธ์มากขึ้นแสดงว่าบวกกันค่ะต่อไปข้อที่9เท่ากับเท่าไหร่อ่ะลูก5หรือเปล่าใช่ไหมโอเค7ทำอะไรกับ2ถึงจะเท่ากับ5แสดงว่าเลขเท่าเลขผลลัพธ์ที่ได้ก็คือน้อยกว่าตัวบวกแสดงว่าเป็นวิธีลบค่ะเลขน้อยกว่านะคะผลลัพธ์น้อยกว่าตัวตั้งนะคะเป็นวิธีลบข้อ10 6ทำอะไรกับ4เห็นไหมเห็นเลขผลลัพธ์ไหมผลลัพธ์ตรงนี้มันน้อยกว่าตัวตั้งแสดงว่าต้องลบแน่นอนต้องลบออกเลขมันถึงจะน้อยลงใช่ไหมคะสังเกตง่ายๆไม่ต้องนับมือหรอกดูผลลัพธ์ได้เลยถ้าผลลัพธ์น้อยลบค่ะถ้าผลลัพธ์เยอะกว่าบวกค่ะไอ้ค่ะต่อไปค่ะ7ทำอะไรกับ2นะ2ทำอะไรกับ7เห็นไหมเลข9 9มากกว่าเลขตัวตั้งแสดงว่าเป็นวิธีบวกค่ะปึ๊บต่อไปนี้เลขอะไรเอาแกน12 6 9ทำอะไร6น้อยกว่าใช่ไหมคะ6น้อยกว่า9แสดงว่าต้องหักออกแน่เลยถึงจะเท่ากับ6อันนี้แหละคะเลขผลลัพธ์ได้9นะคะข้อที่13เลขผลลัพธ์ได้9มากกว่าทั้ง5และ4แสดงว่าเป็นบวกค่ะอันนี้เป็นวิธีมานนะคะที่คุณครูสอนน้องดูนะสมมุติเนี่ยผลลัพธ์น้อยกว่าตัวตั้งใช่ไหมแสดงว่าทำอะไรจะเอาออกหรือเพิ่มเอาออกนะคะผลลัพธ์น้อยกว่าเราต้องเอาออกสุดท้ายเลย2ทำอะไรถึงจะเท่ากับ2ก็คือลบค่ะ2ลบ0ก็เหลือ2 0ไม่มีค่าต่อไปข้างล่างจำได้ไหมความสัมพันธ์เมื่อวานเราจะต้องเอาเลขที่มีเท่านั้นเห็นไหมน้องดูข้างล่างนะคะเช่นน้องเห็นในกรอบสีฟ้าเนาะเห็นใช่ไหมคะข้อ1ก็คือ5ลบ3ใช่ไหมคะข้อที่1มี5ลบ3น้องลองหาค่าแต่ละข้อสิสามบวกสองได้เท่าไหร่สามบวกสองใครหาได้บ้างว่าได้เท่าไหร่เนี่ยในตรงสีส้มมนครูเนี่ยสามบวกสองได้ห้ามีในเลขที่เขากำหนดให้ไหมข้างหน้ามีในกรอบสีฟ้าไหมมีแสดงว่าถูกต้องต่อมาห้าลบสองค่ะเหลือเท่าไหร่ห้าหักออกสองเหลือสามมีในเลขที่เขากำหนดไหมเห็นมีไหมคะเลขที่เขากำหนดให้จะอยู่ในตัวสีฟ้านะลูกต่อไป3บวก5ค่ะได้เท่าไหร่3บวกกับ5ได้8มีในเลขที่เขากำหนดไหมคะไม่มีแสดงว่าต้องทำยังไงลูกอย่าเพิ่งเชื่อค่ะดูตัวสุดท้ายก่อนว่าลองเอา2บวก3ซิตัวสุดท้ายได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่5ใช่ไหมมีในตัวที่เขากำหนดไหมคะมีแสดงว่าอันไหนที่ไม่ใช่เอ่ยอันไหนที่ไม่ใช่3บวกอะไร3บวก5นั่นเองนะลูกก็กากบาททับเลย3บวก5กากบาททับ3บวก5แบบนี้นะทับไปเลยอย่าทำวงกลมเหมือนคุณครูนะคุณครูวงกลมให้ดูตอนแรกเฉยๆกากบาททับ3บวก5นะคะกากบาททับ3บวก5นี่ทับไปเลยไม่ใช่นะคะเธออย่ามาหลอกฉันถึงจะมีเลข3กับเลข5ก็ตามไม่ใช่เราต้องหาผลลัพธ์ก่อนมาดูข้อที่2ข้อที่2เขาให้มาคือ4บวก2ใช่ไหมคะคือมีเลข4กับเลข2เนาะทีนี้ลองเอา6ลบ2สิ6ลบ2ได้เท่าไหร่ได้ยัง6ลบ2ได้4มีในเลขที่เขากำหนดไหมคะมีไหมมีต่อไปแสดงว่านี่ผ่าน3 บวก 3ค่ะ3 บวก 3ได้เท่าไหร่
6มีไหมคะมีในเลขที่เขากำหนดให้ไหมลูกยังไม่เชื่อค่ะอาจจะมีการหลอกข้ามต่อไปอันต่อมา2บวก4ค่ะลูกได้เท่าไหร่2บวก4ก็ได้6อ้าวทีนี้นะคะมีค่า6 2อันต่อมาเห็นไหมต่อไป6ลบ4ค่ะ6ลบ4เหลือ6ลบ4เหลือ2ทีนี้นะคะมี2อันนี้ที่ได้ค่า6ใช่ไหมลูกที่ไม่มีในตัวที่เขากำหนดใช่ไหมคะก็คือ2อันนี้ทีนี้นะคะเราตัดออกไปเลยเพราะว่าได้6ทั้ง2ตัวทีนี้เรามาดูว่าเลขที่เขากำหนดให้มาคือตัวอะไร4กับ2แสดงว่าอันไหนไม่ใช่คะอันไหนไม่ใช่3บวก3นั่นเองนะคะสิ่งที่ไม่ใช่คือ3บวก3นั่นเองอันดับแรกเราหาคำตอบก่อนคำตอบเหมือนกันเรามาดูเลขนะคะนะคะให้ลูกกากบาททับ3บวก3นะห้ามทำวงกลมเหมือนคุณครูนะคะเขาบอกว่าให้กากบาทต่อไปค่ะข้อที่3ก็คือ7ลบ4ใช่ไหมเลขที่เขากำหนดให้มาใช่ไหมคะดูตามนะถ้าไม่ดูตามทำไม่ได้7ลบ4นะคะเขาให้มาทีนี้ลองมาหาค่าสิ7บวก4ได้เท่าไหร่เอา7ไว้ในใจได้เท่าไหร่คะ11นะคะออร์แกนบอกว่า11เอาไว้ในใจก่อนมาดูอันต่อมา4บวก3ค่ะ4บวก3ได้เท่าไหร่4ไว้ในใจชูขึ้นมา3 4แล้ว5 6 7ได้7ใช่ไหมใช่หรือเปล่าได้7มีในตัวที่เขากำหนดไหมคะมีไหมมีนะอังกันข้ามนะต่อมา7ลบ3ค่ะ7ลบ3ได้เท่าไหร่เอา3ไว้ในใจนับต่อจนถึง7 3แล้ว4 5 6 7ได้เท่าไหร่4นะคะมีในตัวที่เขากำหนดไหมลูกมีนะคะอังกันข้ามอ่ะตัวต่อไปตัวต่อไป3บวก4ค่ะ3บวก4ได้เท่าไหร่เท่าไหร่คะ7ใช่ไหมมีในตัวที่กำหนดไหมลูกมีนะคะแสดงว่าอันที่ไม่ใช่คือ7บวก4นะคะ7บวก4ได้11ไม่มีตัวที่เขากำหนดให้ก็คือผลลัพธ์ไม่ได้อยู่ในตัวที่เขากำหนดนะคะเพราะว่า4บวก3อันนี้ได้7มี7ลบ3เหลือ4มี3บวก4ได้7มีนะคะให้กากบาทนะห้ามวงกลมเหมือนคุณครูนะต่อไปข้อที่4เขาให้มาคือ2กับ6นะใช่ไหมให้มาคือ2กับ6นะคะเห็นเนาะในหนังสือของตัวเองก็มีทีนี้ค่ะเรามาดูกันต่อว่า8ลบ6เหลือเท่าไหร่เอา6ไว้ในใจนับต่อสิ6แล้ว7 8 2มีไหมคะในตัวที่เขากำหนดให้มามีไหมมีงั้นข้ามก่อน6บวก2ได้เท่าไหร่คะ6แล้ว7 8ได้8อ่ะอันนี้น่าคิดเก็บไว้ในใจก่อนเก็บ6บวก2ไว้ในใจก่อนต่อไป8ลบ2ค่ะเหลือ8ลบ2เหลือ6ค่ะมีไหมคะมีในคำที่กำหนดให้ไหมมีอ่ะงั้นข้ามอันไหนมีคุณครูข้ามเลย6ลบ2ค่ะลูกเหลือ4อ้าวทีนี้ทำยังไงมี6ลบ2 6บวก2 6บวก2ได้8ใช่ไหมคะแล้ว6ลบ2มีทั้ง6บวก2 6เพราะว่าอันแรก8ลบ6ได้2มีตัดทิ้งได้เลยตอบได้8ลบ2ได้6มีตัดทิ้งทีนี้มีอยู่6บวก2กับ6ลบ2ลูกคิดว่าจะตอบอะไร6บวก2ได้8 6ลบ2ได้4ลูกคิดว่าลูกจะตอบอะไรเพราะอะไรด้วยอะคุณครูใบ้ให้คือมี2คำตอบก็คือ6บวก2กับ6ลบ2ให้เลือกเอาว่าจะตอบอะไรและทำไมลองหาข้อแตกต่างสิอ
จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเฉลยค่ะตอบ6ลบ2นะคะเมื่อมีบวกจะต้องมีลบนะคะจำได้ไหมที่เราทำเมื่อวานมีบวกแล้วก็ต้องมีลบนะคะโอเคเนาะต่อไปค่ะต่อไปข้อสุดท้ายเขาให้มาก็คือ6บวก3นะคะให้มาคือ6บวก3ตรงนี้ปึ๊บนะคะ6บวก3หลักๆคุณครูบวกให้เลย6บวก3ได้9นะคะน้องลองเอา9ลบ3ซิทีนี้9หัก3เหลือ6มีไหมคะมีในเลขที่กำหนดไหมมีตัดทิ้งค่ะข้อนี้เราไม่คิด6บวก3ค่ะลูกหกบวกสามเก้าข้ามไปก่อนหกลบสามหกลบสามมีไหมคะมีข้ามแสดงว่าที่เราต้องคิดคือหกบวกสามต่อมาเก้าลบหกค่ะเก้าลบหกเหลือมีไหมคะดังนั้นตอบได้เลยคืออะไรตอบแบบมั่นใจ6 3บวก6ค่ะผิดนะ6บวก3ไม่สัมพันธ์กับเพื่อนค่ะเพราะ6บวก3ได้9นอกนั้นคือได้6กับได้3พร้อมไหมต่อไปจ้าลูกจ้านะนี้เป็นแบบทดสอบนะหลังจากที่เราเรียนมาแบบมาราธอนเลยนะคะเราเรียนแบบมาราธอนมาเรียนแบบสาหัสสากรรจ์เรามาทดสอบความรู้กันสิว่าเรียนมาเนี้ยได้ความรู้อะไรบ้างนะคะหรือว่าเรียนเฉยๆนะคะอันแรกอะไรลบกับ1ถึงจะได้6อะไรนะลบ1ถึงจะได้6ตอบให้ชื่นใจหน่อยสิอะไรลบ1ได้6ไก่ทอดชื่นใจนะคะอย่างน้อยก็ยังตอบคุณครูได้คุณครูไม่ได้สอนฟรีนะคะอย่างน้อยก็ยังจำได้ต่อไปนะคะต่อไป3บวกอะไรจะเท่ากับ7ก็7เขียน7ปิดไปสามเจ็ดเร็วสามบวกอะไรเท่ากับเจ็ดลูกจีครับชื่นใจอีกแล้วมีคนตอบนะนึกว่าสอนอยู่คนเดียวนะคะสามบวกสี่นะคะออกัสตอบมาต่อไปอะอะไรบวกห้าเท่ากับแปดอะไรนะอะไรนะเออชื่นใจอีกแล้วสามค่ะบวกห้านะคะอย่าให้คุณครูอยู่คนเดียวนะลูกคุณครูเหงานะคะตอบคุณครูหน่อยนะคะอะไรนะต่อไป4ลบอะไรเท่ากับ0 4ลบ4โอ้โหวันนี้นัดมาแรงมากนะคะมันนัดตอบเอาตอบเอาเลยแสดงว่าเรียนเข้าใจมากเลยต่อไปค่ะลูกค่ะ5อ้าว5ไม่ใช่5นะคะคือข้อ5อะไร6ลบอะไรเท่ากับ2 6ลบอะไรเท่ากับ2ลูกหกลบอะไรคะหกลบสี่เก่งมากนะแค่นี้เองเห็นไหมง่ายนิดเดียวอ่ะทีนี้จะเป็นการบวกเลขและลบเลขโดยเติมเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับจำได้ไหมจำได้ไหมเครื่องหมายน้อยกว่าฟังนะถ้าฝั่งไหนมากกว่าให้อ้าปากไปหาเห็นไหมคะฟังคุณครูก่อนนะคุณครูจะสอนวิชามารให้ถ้าอันไหนมากกว่าให้อ้าปากไปเพื่อที่จะไปกินแล้วหันตูดแหลมๆให้โอเคไหมคะทีนี้น้องหาค่าก่อนหาค่าทีละอัน4บวก3ได้เท่าไหร่เนี่ย4บวก3ได้เท่าไหร่4แล้ว4บวก3ได้7ตอบ7ค่ะ4บวก3ได้7เอาไว้ในใจก่อนแล้วหาอีกฝั่งนึง7ลบ7เหลือตอบอะไรลูก7ลบ7เหลือ
0ทีนี้7กับ0อันไหนมากกว่าคะระหว่าง7กับ0อันไหนมากกว่าลูก7กับ0 7ใช่ไหม7หนูจะต้องอ้าปากไปหาใครระหว่าง7กับ0หนูจะอ้าปากไปหาใครคุณครูคุยกับใครเนี่ยอ้าปากมาหา0ค่ะมานี่มานี่เดี๋ยวนี้เลยอ้าปากไปหา0เดี๋ยวเถอะอ้าปากไปหาอันที่มากกว่าเมื่อกี้7เราได้มากที่สุดใช่ไหมเพราะ7ลบ7เหลือ0 7ลบ7เหลือ0 0จะน้อยกว่า7ใช่ไหมให้เราอ้าปากมาคุณครูบอกว่าฝั่งไหนมากกว่าให้อ้าปากไปหาเข้าใจบ่เนี่ยนี่เห็นไหมต่อไปข้อ2เอาอันดับแรกเอา9ลบ6ก่อน6เอา6ไว้ในใจแล้วนับต่อถึง9ซิ6 7 8เท่าไหร่3ใช่ไหมเอาไว้ในใจก่อน3ฝั่งนี้ได้3อีกฝั่งนึง6บวก0ได้เท่าไหร่6บวก0ได้6ระหว่าง3กับ6อ้าปากไปหาใครระหว่าง3กับ6อ้าปากไปหา6ตอบให้คุณครูภูมิใจหน่อยตอบเลยเนี่ยนี่อ้าปากไปบอกว่าให้อ้าปากไปหาอันที่มากกว่าแค่นั้นต่อไปข้อที่3 2บวก7ได้เท่าไหร่ลูกเอา7ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้วสิ7แล้ว9เอา9ไว้ในใจทีเนี้ยนับอีกฝั่งนึงสิ5บวก4ได้เท่าไหร่เป็นเครื่องหมายอะไรอ้าปากไปหาใครลูกเครื่องหมายเท่ากับให้ลูกๆใส่สิเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับนะเท่ากับแปลว่าเท่ากัน2อันนั้นมีค่าเท่ากัน2ฝั่งเท่ากันนะคะเขาก็เลยใส่เครื่องหมายเท่ากับแต่ถ้าฝั่งไหนมากกว่าหรือน้อยกว่าให้น้องอ้าปากไปหาฝั่งที่มากกว่าเพราะบางคนไปจำไงคะว่าอันนี้คือเครื่องหมายมากกว่านะอันนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่านะลูกจะงงลูกทำแค่ว่าลูกจำแค่ว่าอันไหนมากกว่าให้ลูกอ้าปากไปหาพอต่อไปข้างล่างฟังคุณครูนะทีเนี้ยมีคนเข้าแถวทั้งหมดมีต้นฝ้ายปุยจุ๋มแจ่มมีแต่จอจานเนาะมีหลายคนนะคะเข้าแถวอยู่มีต้นฝ้ายปุยจุ๋มแจ่มนะยืนเข้าแถวอยู่นะเด็กๆถามว่ามีนักเรียนยืนเข้าแถวกี่คนที่คุณครูอ่านให้ฟังเมื่อกี้กี่คนลูก5คนเก่งมากเขียนเลข5ลงไปเพราะว่ามีต้นมีฝ้ายมีปุ๋ยมีจุ๋มมีแจ่ม5คนก็ถามว่ามีกี่คนตอบได้มั่นใจว่า5คนต่อไปข้อที่2อ่ะถ้าแจ่มยืนคนสุดท้ายแจ่มลูกถ้าแจ่มถ้าแจ่มยืนคนสุดท้ายใครยืนเป็นคนแรกคะเมื่อกี้ตอบต้นนะคะลูกให้ลูกเขียนคำว่าต้นลงไปเก่งมากเลยต้นนะต้นนะห้องเรามีคนชื่อต้นหรือเปล่ามีใครอยากเปลี่ยนเป็นชื่อต้นไหมลูกต้นข้าวไงห้องเรามีต้นข้าวมีไหมต้นข้าวไม่มีหรอกต้นแยมต้นจุใจมีใครอยากชื่อต้นไหมลูกคุณครูเปลี่ยนให้ได้นะต่อไปนะหน้านี้จ้ะใช่ไหมเพราะว่าตอนท้ายบทนะคะลูกจะเป็นการสรุปความรู้ทุกอย่างให้ลูกทำอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันนะคะจะมีการทั้งบวกลบแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์ก็คือเป็นการสรุปก็คือเอาทุกอย่างมาสรุปรวมกันให้ลูกเข้าใจนะคะอ่ะคุณครูจะอ่านให้ฟังข้อที่หนึ่งพี่แบ่งขนมให้น้องสามชิ้นพี่แบ่งขนมให้น้องสามชิ้นยังมีขนมเหลืออยู่4ชิ้นตอนแรกเลยพี่มีขนมกี่ชิ้นนะคะคุณครูไม่บอกว่าคุณครูมีขนมเท่าไหร่แต่คุณครูบอกว่าคุณครูแบ่งให้หนูไป3ตอนนี้คุณครูเหลืออยู่4แสดงว่าเดิมคุณครูมีขนมเท่าไหร่
วิธีอะไรคะวิธีบวกค่ะเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนอันดับแรกเขียนประโยคสัญลักษณ์3บวก4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเชิญ3 3บวก4เท่ากับอย่าลืมช่องสี่เหลี่ยมด้วยเพราะว่าต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะจากนั้นหาคำตอบค่ะลองเอา3บวก4ซิได้เท่าไหร่3บวก4ได้เท่าไหร่ลูก8ใช่ไหมคะได้เท่าไหร่3บวก4ได้7ค่ะทีนี้บรรทัดต่อมาทำยังไงบรรทัดสุดท้ายตรงตออบตอบเป็นเลขไทยค่ะไม่ได้จะต้องทวนคำถามอีกหนึ่งรอบคำถามของเรามีอยู่ว่าตรงนี้เดิมพี่มีขนมไข่เราต้องยกคำถามมาตรงนี้ด้วยนะคะเราจะเขียนว่าเดิมนะคะพี่มีขนมเราค่อยเขียนเลขไทย7ชิ้นแค่นี้ค่ะเวลาตอบลูกๆจะต้องยกคำถามที่เขาถามมาซึ่งประโยคคำถามจะอยู่ด้านล่างเสมอจะอยู่ตรงสุดท้ายเดิมเพิ่มพี่มีขนม7ชิ้นค่ะตอบแค่นี้พอเหลือเวลาอีก10นาทีน่าจะได้อีก1ข้อเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาต่ออีก1ข้อแต่พรุ่งนี้ไม่มีคณิตศาสตร์วิ่งไปต่อคาบการบ้านก็ได้นี่นาแต่ว่าเรามีการบ้านค้างกันอยู่คือวิชาภาษาไทยเนาะข้อที่2ช่างตัดเสื้อต้องใช้กระดุมทั้งหมด8เม็ดต้องใช้ทั้งหมด8เม็ดแต่มีอยู่แล้ว5ลูกช่างตัดเสื้อต้องการกระดุมเพิ่มอีกกี่เม็ดอยากได้ทั้งหมด8แต่มีอยู่แล้ว5วิธีอะไรอ่ะถามวิธีอะไรบวกหรือลบคะบวกค่ะอะไรนะวิธีอะไรนะลบค่ะลบนะลูกลบนะคะลองเอา8ลบ5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเลยเขียนเลยเขียนประโยคสัญลักษณ์เองเลยสอนทุกวันแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์8ลบ5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมลูกๆจะต้องเขียนช่องสี่เหลี่ยมทุกครั้งนะคะต่อไปบรรทัดต่อไปหาค่าได้เลยเอา8ลบ5ได้เลยหาค่าเลยค่ะ8ลบ5เท่ากับ3ค่ะทีนี้บรรทัดสุดท้ายทำยังไงยกคำถามมาก่อนก็คือช่างตัดเสื้อต้องการกระดุมเขียนนะคะช่างตัดเสื้อต้องการกระดุมเพิ่ม3เม็ดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขยายให้นิดนึงเนาะต่อนะต่อไปอีกข้อหนึ่งคุณครูว่าทันอีก7นาทีนะคะร้านขายนมนะคะร้านค้าขายนมได้6กล่องขายน้ำผลไม้อีก3กล่องเขาถามว่าร้านค้าขายนมได้มากกว่าผลไม้กี่กล่องตอบได้ไหมวิธีอะไรร้านขายนมได้6กล่องขายน้ำผลไม้ได้3กล่องขายนมได้มากกว่าผลไม้กี่กล่องวิธีอะไรตอบได้ไหมใครตอบได้ใครตอบได้ใครตอบแม่คุณครูตอบเองนะเอ้าอ่ะถ้าไม่มีใครตอบวิธีอะไรนะไม่มีใครตอบตอบเองนะวิธีลบนะคะเอา6ลบ3นะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนประโยคสัญลักษณ์เหมือนเดิมใส่ช่องเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บรรทัดต่อมาหาคำตอบค่ะ6ลบ3เท่ากับ3ค่ะ
นะอันนี้หาคำตอบแบบรวดเร็วนะไม่ถามนะว่ามาจากไหน6ก็คือมาจากนม6กล่องแล้วก็ผลไม้ได้3กล่องเขาถามว่าขายได้มากกว่าเท่าไหร่ก็คือเราเอามาลบกันสุดท้ายนะคะคำตอบก็คือยกคำถามมาด้วยก็คือขายนมได้มากกว่าน้ำผลไม้อยู่3กล่องเหลือเวลาอีก5นาทีเราได้3ข้อพอดีนะคะเสร็จแล้วเก็บคณิตศาสตร์ได้เลยน้องมองไม่เห็นน้องเอามือมาแตะที่หน้าจอน้องแล้วก็ขยายได้นะลูกขยายได้นะคะคุณครูค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วเก็บได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลาเหลืออีกแค่2นาทีเท่านั้นนะคะลูกๆค่ะเหลือเวลาอีกแค่2นาทีเท่านั้นนะคะซึ่งวิชาต่อไปก็จะเป็นคาบการบ้านนะคะคาบการบ้านซึ่งจะให้ลูกๆทำวิชาภาษาไทยต่อน้องพังนะอะไรนะข้อไหนค่ะเร่งมือครับคุณครูรออยู่ครับเดี๋ยวคุณครูรอเพื่อนแป๊บหนึ่งคนที่เสร็จแล้วหยิบสมุดภาษาไทยมารอได้เลยค่ะเก็บเสร็จแล้วโอเคครับคุณครูครับเสร็จแล้วครับครับลูกเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะอาร์ตี้เสร็จยังลูกยังไม่เสร็จเลยเร็วเร่งมือค่ะหมดเวลาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตปิดคลิปแป๊บนึงนะเดี๋ยวเปิดให้ใหม่โอเคนะแป๊บนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้เราได้หมดเวลาคณิตศาสตร์แล้วนะลูกนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในวันจันทร์เพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูก